วนบรรยากาศบริเวณถนนราชดำเนินทั้งเส้นนะคะภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรังกูลเสด็จขึ้นทรงครองราชเป็นรัชกาลที่10เป็นวันแรกนั้นก็มีประชาชนค่ะพร้อมใจกันมาปักหลักเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรังกูลเสด็จออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงสายและเสด็จกลับในช่วงบ่ายนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนปักหลักรอคอยท่ามกลางแสงแดดที่เมื่อวานนี้ร้อนนะคะแต่เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรังกูลทรงแย้มพระสวนและโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จทั้งสองข้างทางซึ่งประชาชนได้เห็นก็ต่างปรับรื้มปิติใจพร้อมกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญดังกึกก้องค่ะ